ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงนี้มีเชือกโอเควันนี้เราจะมาทำเชือกกันนะครับจากตัวอย่างก็ง่ายๆเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากนี่ได้เชือกแล้วนะครับจบคลิปนะครับเกมมาแล้วโอเคเรามาเรียนกันดีกว่าครับดับแรกเราทำการเชื่อมผ้ากับผ้าด้วยกันก่อนนะครับพี่จะสร้างเป็นลักษณะเส้นเชือกจริงๆเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูหลายแบบแล้วกันสมมติอันนี้เป็นแท่งนะแท่งเชือกเราทำพวกผ้านะครับถ้าอยากได้ละเอียดแนะนำว่าต้องใส่เฟสเยอะๆนะครับเรียกพออย่างได้อยู่ต่อไปพี่ก็สร้างเป็นแผ่นต้องสอนใหม่ป่ะเนี่ยอันนี้แค่แผ่นครับแค่ปั้นเฉยไม่มีอะไรนะครับโอเคนี่มีสองแบบเป็นแบบกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับเป็นพยาธิตัวตืดกับพยาธิตัวกลมต่อจากนั้นคราวนี้นะครับเราจะสร้างอ็อบเจกต์ปลายทางไอ้เชือกเฉยๆพี่รู้แล้วว่าเราทำได้มันง่ายๆอยู่แล้วนะครับพี่จะฟรีสแล้วก็ดีลิทปลายทางอิสรีไปก่อนมาพี่จะสร้างอ็อบเจกต์ปลายทางอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมโอเคอันนี้เป็นวงกลมนะครับหาวงกลมยากแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับสองชิ้นกล่องสี่เหลี่ยมแนะนำนะครับว่าต้องปรับให้มีโพลีกอนเยอะกันเชือกกระแทกเพราะถ้ามันเป็นแค่แผ่นเฉยๆเนี่ยอาจจะทะลุได้อาจต้องทำเยอะนิดหนึ่งนั้นตอนนี้แล้วก็ฟีชเช่นเดิมนะครับ delete by type history ตอนนั้นทั้งหมดนี้นะครับเราก็สามารถสร้างเป็น encode ได้เลยใช่ไหมตรงปลายนะครับพี่รู้น้ำหนักแล้วน้ำหนักมันปรับทีเดียวก็ได้ครับก็เรียกว่า point mass หรือเติม point มาทำไมหนัก5กิโลปกติเลขแมสนะพอรวมกันเลขพอยต์แมสดีมากๆคราวนี้ไอ้นี่ต้องเอามีไม่หนีบหนีบเอาไม่หนีบหนีบไว้ก่อนนะครับไม่หนีบหนีบไว้ก่อนทั้งสองคันหนีบไว้คราวนี้ปลายทางนะครับจะยากนิดหนึ่งจะยากนิดหนึ่งนะครับคือ1พี่ต้องเลือกตัว vertex ตรงปลายก่อนเก็บไว้นะครับกดชิปคลิกที่โมเดลคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาเลือก vertex แล้วลากครอบแล้วก็เป็นคอนโทรลชิปนะครับเพราะว่าต้องเลือกรวมเลือกสิโอเคพี่จะเลือกตัวที่ต้องเลือกเพิ่มเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีใช้ Vertex เชื่อมกับ Vertex นะครับตัวไหนที่เราไม่เอาเราค่อยกดคอนโทรลแยกไปฮะไม่นะครับเป็นการ select 2ตัวต้องเลือก vertex จาก2ตัวนะครับแล้วใช้คำสั่งนะครับมันจะมีคำสั่งก็คือเชื่อมผ้านะครับเป็น constant between with nucleus object นะครับ vertex edge กับ face ก็คือเป็นการเชื่อมระหว่างผ้ากับผ้าด้วยกันคืออันนี้นะครับให้เลือกคำสั่งนี้ปุ๊บมันจะมีจุดขึ้นมาอันนี้ก็คือเหมือนว่ามันเหมือนมีหนังยางอะเชื่อมกันอยู่นะครับเส้นเดียวกันกับข้างนี้นะครับเราก็เลือก vertex ข้างนี้ก็คลิกกดชิปใช่ไหมครับคลิกซ้ายคลิกขวาเลือก vertex แล้วก็เลือก vertex ข้างนี้เช่นเดียวกันพี่ก็เลือกช่วงนี้แล้วกันคอนโทรลชิปนะครับปึ๊บได้ละมันก็คือเลือกให้มันตรงกันเพราะถ้าตัวยึดไม่ตรงกัน
มันยึดไกลมากๆเนี่ยมันก็เหมือนว่าไอ้ตัวเชื่อมเขียวๆเมื่อกี้มันคือหนังยางที่มันเชื่อมจุดต่อจุดให้เรานะครับเราแค่เลือกคำสั่งปุ๊บแค่นี้นะครับอ็อบเจกต์นี้จะตามอันนี้ทันทีมันจะตามติดกันเลยมันเหมือนติดกันเป็นผ้าติดกับผ้านะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้ที่น้องอยากให้มันติดกันอันดับแรกเรามาซิมูเลตกันก่อนนะครับมาแคชชิ่งกันก็แคชกันธรรมดา enable นะครับ delete new อ่ะคราวนี้ภาพพี่ยังไม่ได้ตั้งค่าให้มันมีอารมณ์นะครับภาพมันยังนิ่มอยู่เดี๋ยวต้องให้พี่บีช่วยภาพก็จะแข็งทันที อ่ะโอเคพี่บอกเลยว่า rigidity ตอนเนี้ย1อาจจะไม่พอพี่คงต้องขอใช้ rigidity เป็น10นะครับคือแข็งๆเลยแล้วลองดูแคชใหม่นะครับ delete cache เก่า cache ใหม่ทับที่เหลืออันนี้ก็คือความแข็งของผ้าแล้วว่าผ้าเราตั้งยืดมากยืดน้อยแข็งมากแข็งน้อยถ้าผ้าแข็งใช่ไหมมันก็จะไม่ยืดถ้าผ้าเนี้ยมันคือเนี้ยมันหนักด้วยพี่สั่งไว้ไม่ห้าสิบกิโลว่าค่อนข้างหนักนะครับมันก็เลยจะยืดเยอะยิ่งหนักมันก็ยิ่งยืดมันขึ้นกับความเหนียวของผ้าด้วยนะครับโอเคอ่ะเราคงจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าอันที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยที่ทำเป็นผ้าเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะเพราะว่าเฟซมันยืดแล้วมันจะบิดทับกันชนกันอ่ะต่อโอเคนะครับคราวนี้เราลองสร้างออบเจกต์ขึ้นมา1อันนะครับโพลีกอนสร้างทรงกระบอกแล้วกันสร้างเป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับ90องศาปุ๊บเราขยายออกเอายาวๆหน่อยแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเส้นนะครับต้องละเอียดนิดนึงโอเคพี่ก็จะผ่านให้มันผ่านเฉยๆลองกระทบดูว่ามันจะมีผลอะไรบ้างนะครับเราก็ฟีดมัน delete by type เฉพาะตัวมันเองนะครับอย่า delete by type history นะครับเดี๋ยวพังแล้วก็เลือกให้มันเป็น passive นะครับปึ๊บเป็นปึ๊บเราก็คีย์มันข้ามมาข้างนี้ถอยกลับมาก็ไปกลับมาจบภารกิจเราง่ายๆแค่นี้เราก็เดี๋ยวลากไอ้นี้ให้อยู่หมุนเดียวกันเวลาคลิกง่ายคลิกง่ายลองดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะว่าผ้าจะขาดหรือเปล่าอันนี้เฟสเริ่มน้อยครับพอเฟสน้อยปุ๊บผ้ามันจะยืดแล้วเฟสมันจะยืดมากๆแล้วผ้ามันจะเหลี่ยมเกิดผลมาจากเฟสมันยืดอยู่แล้วพอกระแทกอีกเฟสยืดไม่พอนะครับถ้าอยากให้อันนี้มีแรงเสียดทานมากกว่านี้นะครับตัวแท่งนี้ก็เพิ่มค่าฟิกชันเข้าไปฟิกชันก็คือแรงเสียดทานอันนี้จะมีคิดว่าอาจจะไม่ขาดแต่จะปิ้นได้พี่ลองปรับผ้าให้แข็งขึ้นนะครับวันนี้ผ้าพี่รู้สึกว่าผ้ามันดูนุ่มนิ่มหนึ่งเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่ก็ปรับค่าความแข็งของผ้าเป็นไหนละอะไรเนี่ยเยอะเหลือเกินไหนวะโอเคพี่ปรับเพิ่มเป็น100นะครับดิจิตี้ไม่ใส่ดีกว่าลองดูก่อนถือว่าค่อนข้างยังนิ่มเกินไปพี่ขอปรับเพิ่มพี่ปรับตรงดิจิตี้เป็นจุดหนึ่งลองดูซื้อผ้าจะมีความแข็งมากเพียงพอไหมนะครับอย่าลืม delete ก่อนทุกครั้งสังเกตไหมผ้าจะไม่ค่อยลงไปเยอะแล้วนะครับก็เลยไปคิดโอเวอร์ว่าผ่านเร็วๆแล้วผ้ามันจะสะบัดมันโดนเตะงั้นอ่ะยากทะลุ ทะลุครับ
ก็ใส่แรงเข้าไปเยอะมันขาดดิคิดว่าไม่ขาดน่าจะเป็นทะลุน่าจะเป็นทะลุมากกว่าโอเคลองเปลี่ยนใหม่ครับพี่จับแท่งนี้นะครับหมุนลองแค่นี้ดูลองเปลี่ยนแปลงดูบ้างว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงมินี่ก็ยังไม่เห็นมินี่โปรเจกต์ของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนอ่ะทำอะไรแล้วต้องการอะไรบ้างพี่ก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับจำหัวข้อได้ป่ะจำหัวข้อได้ไหมเนี่ยอันนี้อ่ะทะลุแล้วจำหัวข้อมันขึ้นมาไม่ไหวอันนี้ผ้านี่ขาดละยึดไม่ไหวนะครับเช็คเล่นอะไรมือนี่มันปากนี่เลยเหรอจมูกเลอะๆนะอ่ะโอเคคงจะเห็นภาพแล้วว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับไม่ใช่แบบพลิ้วดีเลิศประเสริฐศรีอะไรมากมายโอเคพอเห็นภาพแล้วเนาะแล้วก็รูปร่างของอ็อบเจกต์นะครับซึ่งในการบ้านที่พี่สั่งก็คือตรงตัวที่เป็นของโดมิโนเอฟเฟกต์เนี่ยเดี๋ยวเราลองใช้อีกวิธีหนึ่งสมมติพี่สร้างอันนี้ต่อพี่ลองทำอ็อบเจกต์มาคอนโทรลคือมีการยึดกันแต่จะยึดกับพวกคอนดิชันอยากจะให้มีกล้องติดจริงๆเลยไม่มีในแบบ FSM แถวนี้ด้วยโอเคคนนี้ปกติผ้าเนี่ยเราจะคอนโทรลไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับคนนี้ลองเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นการคอนโทรลได้พี่ก็ยังไม่ได้ลองจริงจังนะครับอันนี้เราจะสร้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวลิกใช่ไหมครับหรือว่าเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแพสซีฟนะครับแพสซีฟอันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่หนีบไว้ก่อนหนีบไว้ปึ๊บเราก็ต้องเลือกเช็คเช่นเดิมครับคราวนี้ถ้ามันเลือกยากๆเนี่ยถอยห่างมาก่อนถอยห่างนะครับนี่แล้วเลือกเป็นเอาไหนดีเนาะจริงๆเหมือนกันมากเนี่ยคำสั่งเดียวกันเลยเอานี้ดีกว่าไปไม่ไปด้วยอ่ะใช้คำสั่งเดิมแต่ใช้เป็นของแข็งแทนนะครับนะจุดนี้มันจะวิ่งตามทะลุก็ได้จะมีไอ้หนังยางของเราเนี่ยตามอยู่เอาลองแคสสองตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมนะครับนะผ้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทำไมไม่มันก็ไม่ไปไหนไงเพราะว่าตัวข้างล่างมันก็ไม่ใช่ผ้าข้างล่างเป็นของแข็งนะครับนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่ลองคอนโทรลตัวนี้แทนสมมติเราเป็นนักบินอวกาศแล้วมีจุกอะไรนะสายยางสายออกซิเจนนะติดตัวโอเคแล้วแค่นี้ก็พอ172เฟรมเป็นผมก็ได้เห็นไหมจริงจริงตัวไม่หนีบเนี่ยนะครับมันก็เอาไปหนีบเอาไปพันลิ้นกับตัวคอนโทรลก็ได้นะ
แต่อันนี้คือต่างกันก็คือไม่หนีบก็คือแปะไว้เฉยๆจริงๆไม่หนีบจะคอนโทรลก็ได้แล้วอันนี้ก็คือจะใช้ไอ้เนี่ยมาตามตัวนี้ก็ได้วันนี้มันมีคำสั่งเล็กๆน้อยๆครับที่พี่อยากจะสอนปรับมันจะมีcollision collision เฉยๆนะครับปรับจาก face ลองปรับเป็น vertex นะครับ vertex ก็คือใช้จุด vertex มาคำนวณในการชนกันแทนพี่จะไม่ใช้ face ละเราลองดูผลลัพธ์ที่ได้คล้ายหรือแตกต่างกันขายต้องไม่ดูอิชานะอ่ะสะใจเราสะใจบอกไม่ถูกเราลองปรับเป็นเอชก็คือใช้เส้นเอชมาคำนวณกันนะชิ้นเอชสวยกว่าฉะนั้นเราต้องดูครับว่าแต่ละอันของเราอะไรใช้อะไรคำนวณเดียวกันนะครับที่เป็นเทคนิคการปรับนะครับว่าเราจะอยากได้อะไรคอนโทรลกับอะไรสมมติอันต่อไปนะครับที่ลองเปลี่ยนใหม่สมมติที่มีหัวคนสมมติพี่ตั้งชื่อตัวละครนี้ว่า B ที่สมมตินั้นเนี่ยสมมติสมมตินี่คือผมสมมติพี่สร้างผมก่อนเดี๋ยวเราพี่เอาไม่หนีบหนีบไว้ก่อนตัวละคร B นี้จะมีผมนะครับ B ฮะอะไรพี่สร้างผมอ๋อพี่เอาแผ่นเดียวแล้วกันเดี๋ยวแม่งหนักfit delete by tie history นะครับปึ๊บเป็นโค้ดอันนี้เป็นตัวกระแทกใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าปึ๊บคราวนี้เราจำสูตรของเราไว้นะครับก็คือเราจะไอ้นี่ก่อนยึดก่อนเดี๋ยวเราจะให้ผ้ามันตกลงมาก่อนให้มันได้รูปร่างก่อนแล้วก็ใส่เท็กเจอร์ผมเข้าไปเทียบหนีบไว้เพราะถ้าไม่หนีบไว้เนี่ยมันไม่อยู่พอไม่อยู่ปุ๊บก็อิบหายเลยนะครับพี่ขอสัก500เฟรมแล้วกันแคชนี่จำได้บ้างยังเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยไอ้นั่นไงตัวสัตว์นี่พีชเนี่ยตัวบีมีผมแล้วตัวบีมีผมแล้วดำลงเดวิกเดวิกหลุดเดวิกหลุดอ่ะสมมุตินิ่งแล้วนะครับพี่ได้ผมแล้วพี่ก็ดีลีทตัวนี้ออกอันเนี้ยดีลิทออกตัวนี้ดีลิทได้นะครับไม่เหมือนผ้าถ้าผ้าดีลิทปุ๊บไอ้นี่หายแล้วถ้าตัวนี้หายปุ๊บเท่ากับว่าผ้าผืนเนี้ยมันไม่มีตัวคอนโทรลคือไม่หนีบหายไปไม่รู้ใครข้างบ้านขโมยไปหนีบผ้าหรือเปล่าหายไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้เราก็อย่าติ๊กลบออกนะครับให้ดีลิท by type history คราวนี้เราก็หาจุดยึดก่อนเราจะยึดผมตรงไหนบ้างนะครับยึดตรงไหนดีอะตอนนี้มันเป็นผ้าอย่างวะเป็นแล้วเป็นอย่างที่ลืมที่ใหม่ก็แล้วเป็นแล้ว อันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่โอเคคราวนี้ถ้ามันไปยึดอีกแบบหนึ่งก็คือยึดกับยึดนี้เลยคลิก2ออบเจกต์เข้าหากันเนี่ยแล้วกดยึดเนี่ยนะครับมันจะทำการคำนวณตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยมายึดกับจุดของอีกฝั่งหนึ่งให้ซึ่งมันจะเส้นมั่วไปหมดเลยพี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันจะมั่วๆซั่วๆแล้วไม่ค่อยดีพี่ว่าไม่เอาดีกว่าพี่คิดว่าเราใช้เหมือนเดิมของเราดีกว่าก็อาจจะยึดแค่ช่วงขอปิดเลเยอร์ก่อนนะแอดเลเยอร์ใส่ไปก่อนเพราะว่าเวลาซีเล็กอย่างเงี้ยมันซีเล็กยากนึกออกใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันสองออบเจกต์ซ้อนกันอ่ะมันซีเล็กด้วยกันลำบากสมมติพี่อย่างนี้ก็ได้นะครับใช้คำสั่งเพนก็ได้นะอืม
้นเลยเก็บปลายผมไว้หน่อยเพื่อให้ผมฟิวกดชิปค้างนะครับอย่าเผลอนะฟื้นยึดประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วก็ติดกันอันนี้ลองดูซิผมเราจะได้เรื่องไหมเนี่ยจุดคำนวณแม่งเยอะเกินอ่ะพี่บีเป็นชาวร็อกไม่ใช่พี่บีตัวสมมุติว่าชื่อบีเป็นชาวร็อกดูที่จะรอดไหมเนี่ยยืดจะรอดไหมเนี่ยที่ว่าออกการค้างนั่นนี่หรอคือเป็นอย่างนี้ครับมันจะคำนวณเยอะพี่คิดว่าเราปิดตาตรงนี้ไปก่อนเอาแต่วงกลมก่อนอ่ะเราเป็นศูนย์ศูนย์ก่อนโอเคปุ๊บเราเปิดผมขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็สเต็ปเติม delete cache ใหม่พี่พอสอนุญาตนะครับเปิด wireframe หน่อยไม่รู้หันทางไหนไม่รู้ผ้าหลุดแล้วตอนแรกนี่ครับตัวละครชื่อบีนนะพริ้วเลยผมเนี่ยใช้ซันซิลหรือว่าใช้แฟซ่าพี่ถามตัวละครชื่อบีใช้ผมใช้ยี่ห้ออะไรคือตัวยืดอุ๊ยวิกหลุดวิกหลุดวิกหลุดมันปรับความเหนียวของตัวยืดได้นะครับอันนี้พี่เหมือนแบบเหมือนพวกแขกพวกหัวไว้ตายดับไปแล้วพอพี่ลืมคีย์00แล้วเนี่ยลืมไปว่าไม่ได้กดนี่ไว้สมมติเราลองสะบัดใหม่พี่ขี่ใช้ได้ครับพี่ใช้เป่าหนูพี่ขี่120 130 140 150ใช่ไหมพี่ก็อันนี้ปุ๊บพี่กลมหัวปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ copy key อยู่นี้ไว้ก็ได้ copy ใช่ไหมไว้ตรงกลาง135 pasteเพจนะครับแล้วก็เพจแค่เราคีย์ล่วงหน้าไปก่อนมันก็จะสะบัดหัวอย่างนี้ได้โอเคเรามาเริ่มกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เราทำให้มันดูเป็นผมมากขึ้นมีแค่บางส่วนของหัวที่ขยับได้ก็ได้ก็อาจจะไปจัดให้มันดูเป็นทรงไปเลยนะครับแต่ไม่แนะนำให้ทำผ้าซ้อนกันเยอะๆเพราะถ้าซ้อนกันเยอะๆปุ๊บมันจะพังผ้ามันทับกันแล้วมันจะปิ้นมันทุเรศเลยเดี๋ยวจะใกล้ถึงช่วงชาวร็อกเดี๋ยวพี่ปรับนิดนึงเรากดที่ Dynamic นะครับ Constant 1มันจะมีค่าซึ่งก็คือปรับความเหนียวให้มันหนาขึ้นลดเป็น100ผ้าจุดดึงดูดระหว่างกันก็จะมีมากขึ้นนะครับมันก็จะเหนียวขึ้นแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะเหนียวมากพอนะครับกับการสะบัดคือเรามีผ้าคลุมซูเปอร์แมนเนี้ยทำผ้าคลุมไปยึดไว้ใช่ไหมก็ใช้ตัวยึดอย่างนี้นี่แหละได้หรือใช้ไม่หนีบก็ได้มีค่าพอๆกันแต่อันเนี้ยมันจะเหมาะกับให้อ็อบเจกต์หนึ่งมันติดกับอีกอ็อบเจกต์หนึ่งเป็นปลอกแขนเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าตัวไม่หนีบหนีบคือหนีบแข็งเลยใช่ป่ะอันเนี้ยมันจะมีความแบบมันจะมีความแบบรู้สึกว่ายืดหยุ่นขยับกระเพื่อมได้อะไรได้อย่างเงี้ยมากกว่าตัวละครชื่อบีก็ก้มหัวมากครับอ
ป็นกระบังเปิดหน้าพังถือแม่ละครละครมีไหมด้วยละครเฉยๆพี่อ่ะโอเคผมมาสะบัดแรงไปหน่อยเล่นยังไงดีเนี่ยนี่พี่โจใช้ไม่ตัดผมเอาจริงๆไม่น่าหนูมีสกปรกอะไรถ้าจะเอานี่จะปัดตอนนี้มันหน้าบวมล็อกเลยอ่ะโอเคนะครับโชว์เหม่งได้ไหมก็ถ้าเราแค่คิดว่ามันโชว์เหม่งใช่ไหมเอ้ยข้างหน้ายึดไปหน่อยดีกว่าเราก็ยึดเพิ่มก็ได้ครับก็อย่างที่บอกก็คือ select ช่วงนี้เอาไว้แต่ถ้าไม่ select ใช่ไหมก็ vertex แล้วก็เดี๋ยวคอนโทรลก่อนถ้าใช้ paint เดี๋ยวไปหาหมอที่ยานทีมนี้ช่วงนี้ก็เพิ่มนิดนึงแต่สะบัดแค่ปลายผมใช่ไหมเพราะลากผมมันน่าจะยังติดหัวอยู่ โอเคพี่โอเคแล้วพี่ก็ซ่อนไว้ก่อนกดชิปพบคุณหมอด่วนหมอปลูกผมแป๊บรึบรึบเสร็จแล้วนะครับก็เปิดมาชิปหายเลยกดชิปคลิกฮึบโอเครักกันหน่อยเยี่ยมนี่คือปกติจะเป็นวินเตอร์แคมหาจุดยึดทั้งหมดยึดให้แล้วลองแคชใหม่กับผมที่ไปหาคุณหมอแล้ว ว่าเม่งเม่งจะหายไหมเหมือนชาวเหลี่ยงอะไรเลยคือถ้าเรามีต้มหูมีแบบแต่สเตโลอะอะไรเขาคอยาวเลยอ่ะนี่เราก็ได้ผมตัวละครง่ายๆนะครับแบบแต่พี่ก็ไอ้ภาพพวกเนี้ยมันจะทำให้เราเสียเวลามากเพราะว่าหนึ่งเรากว่าเราจะแคสกว่าเราจะแอนิเมตอะไรมันใช้เวลาไงใช่ป่ะถามผิวไหมมันก็ผิวแหละแต่ว่ามันยากแล้วมันก็เหนื่อยกว่าจะได้กว่าจะอะไรใช่ป่ะเราต้องแอนิเมตอีกแล้วแอนิเมตปุ๊บเครื่องเราไม่แรงไอ้นี่คำนวณอยู่ด้วยตายเลยตายไม่รอดเซาล็อกเฟสปิ้นนี่มันกบุรีชัดเนี่ยพี่ว่าจะขอตัวน้องไปตีบอลสักหน่อยอะไรขอแล้วพี่คุยกับน้องเลยมาขอพี่เวลาพี่ไงพี่สอนอยู่ไม่เห็นเหรอเดือนี่ไงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนี่โอเคไหมครับแค่นี้เราก็ได้ทำเสื้อผ้าได้แล้วนะครับจริงๆมีคำสั่งอีกเยอะครับในการให้แบบเสื้อผ้ามันหดผูกมาติดตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไว้เป็นขั้นต่อๆไปแล้วกันอย่าขั้นง่ายๆก่อนนะครับต่อไปสมมติพี่มีผ้าเมื่อวานใช่ไหมเราพี่อยากทำแบบมีสมมติมีฉากตัวละครนั่งหน้าบ้านค้างเลยคอมโอเคมีอะไรตกใส่หลังคาแล้วหลังคาผ้าใบทะลุใช่ไหมครับพี่ปรับเป็น100คูณ100เอางี้ก่อนแล้วก็เราควรจะแล้วเราดีไซน์นะเราจะแบบเพิ่งหงอยแงนแบบมียึด4อันหรือมีคานถ้าเราจะทำคานใช่ไหมครับเราก็แค่สร้างคานขึ้นมาก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้ต่างจากอันเมื่อกี้แหละเพราะว่าอันนี้จะง่ายกว่าแต่เมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องแบบวุ่นวายแล้วก็ยากคราวนี้มี2ทางคือ1เราก็จะดีบไม่ดีบเลยหรือเปล่าสร้างเป็นผ้าใช่ไหมครับ Feed Delete by Time Mystery ก็ลากทั้งหมดนี้อันนี้2ตัวนี้ต้องเป็นตัวอะไรนะ Passive ใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าเราก็ขึงนี้ไว้แต่ถ้าเราไม่อยากขึงเนี่ยอยากให้รู้สึกว่าผ้ามันผิวก็ใช้วิธีการยึด
พอยึดปุ๊บผ้ามันจะดูไม่แข็งถ้าหนีบก็คือมันจะคาอยู่อย่างนั้นเลยใช่ป่ะอันนี้พี่เอาแบบง่ายๆพี่คือพี่หนีบไปเลยนะครับพี่หนีบไว้ก็กดไม่หนีบปึ๊บจบหนีบมันไม่เนี่ยมันไม่ยอมหนีบอ่ะอ๋อลืมไปยังไม่สร้างผ้าเลยลืมเราก็คลิกนะครับที่ Object ทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับ Polygon นะครับเสร็จแล้วเราก็ Enable Cache Delete Cache Cache จบ Enable Cache คลิกแค่ครั้งแรกก็พอเพราะว่าเผื่อบางทีเราปิดไว้ไม่ให้แคชมันก็จะไม่เก็บค่านะครับโอเคคราวนี้ผ้าเรามันไม่ค่อยย้วยใช่ไหมอยากให้ย้วยปรับค่านะครับปรับค่าอะไร set resistance ก็เหลือ5คือถ้าผ้าเราอะยึดแค่ช่วงนี้ใช่ไหมมันก็จะเบาตรงกลางแต่ปัญหาคือเรามาคานแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะครับพี่แบบให้มันย้วยก่อนเพราะยิ่งผ้ามันจะย้วยๆมันจะดูเป็นผ้ามากขึ้นถ้าผ้ามันไม่ย้วยมันก็จะไม่สวยผ้าย้วยๆมันจะสวยกว่าแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าคือผ้ามันควรจะมีริ้วแต่ให้บอกเลยพี่ครับเป็นผ้าใบปรับให้มันแข็งนะครับมันก็จะไม่ค่อยย้วยเท่าไหร่ถ้าอยากให้แข็งเราแค่ปรับให้มันแข็งขึ้นสมมุติใส่50จริงๆเราสามารถทำเป็นระบายได้นะแบบเป็นริ้วแล้วก็ไปปั้นเอาจบนะครับหรือลบทิ้งก็ได้มาอนิเมตปั้นอะไรก็แล้วแต่เราแต่ทางที่ดีคือต้องใส่เท็กเจอร์ก่อนนะครับอย่าใส่เท็กเจอร์ที่หลังเพราะว่าถ้าผ้ามันเป็นแพทเทิร์นไปแล้วอ่ะแล้วมันเป็นยับเป็นยุบยิบอะไรของมันอ่ะเราไปใส่เท็กเจอร์ที่หลังมันจะลำบากแต่ถ้ามันเป็นผ้าเป็นแบนเป็นเสี่ยมจะตุลัดใส่ผ้าเข้าไปยังไงก็คงไม่ยากถ้าแบบเราไปดัดไปอะไรมาอีกเนี่ยเท็กเจอร์มันเพี้ยนอ่ะไปใส่ที่หลังมันจะลำบากนะครับโอเคคราวนี้พี่อยากให้ผ้ามันเริ่มในทรงนี้เลยต่อครับเราก็ delete by type history มันปึ๊บผ้าก็จะแข็งในทรงที่เราต้องการใช่ไหมครับต่อจากนั้นพี่สมมุติมีตัวละครหนึ่งตัวสมมุติที่กันสมมุติว่าชื่อเกมนามสมมุติตกลงมาจากดาดฟ้าเพราะเล่นมุกแล้วไม่ตลก เล่นมุกแล้วไม่ตลก เพื่อนๆพยายามปลอบใจแล้วแต่เกมไม่ฟังแล้วเป็นนามสมมุติไม่น่าเลยเกมนี้ลงเมื่อกี้พี่คิดกันไหนวะเนี่ยทำหนึ่งนะเบลอเลยมัวแต่ขำดูก่อนโอเคผ้ามันก็ยังเหมือนผ้าเช่นเดิมกี้รู้สึกว่ามันทะเลาะกับไอ้นี่อยู่มันทะเลาะกับไม่หนีบพี่อยู่เลิกไม่หนีบจริงเถอะแล้วก็เอาสองคันนี้ขยับขึ้นนิดนึงจริงๆพี่อาจจะเลือกมากเกินไปมาเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเราจะหนีบแค่ตรงนี้ก็ได้ไงหนีบแค่สองข้างแต่ว่ามีแผ่นมีเด็กคาไว้มันจะได้แบบย้วยอาจจะนี่จะเว้าเข้าไปก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคพี่หนีบไว้แค่ฝั่งนี้อ่ะหนีบไว้แค่นี้พอส่วนตัวละครเกมของเรานะครับพี่ก็จะเลือกเป็นผ้าเกมหนักประมาณ60ผ้าจะขาดไหมเนี่ยขาดเยอะแหละอ่ะ
คราวนี้เราก็เพ้นนะครับเพ้น B กด B คือกด B ครั้งคือบัตรใช่ไหมเล็กใหญ่โอ้พี่ก็เพ้นก่อนเอ้เกณฑ์หน้าตกมาไงเนาะนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็แสงสังผ้าขาดปรับได้นะครับเหนียวไม่เหนียวถ้าเหนียวก็จะขาดยากใช่ไหมอาจจะเพ้นก็ได้ตรงนี้ขาดง่ายตรงนี้ขาดยากอยากให้แผ่นนี้ทะลุออกมาก็อาจจะเพ้นตรงนี้เหนียวอ่อนๆหน่อยที่เหลือก็เหนียวนิดนึงคืออาจจะแค่ปลิแต่ไม่ขาดก็ได้นะครับแต่พี่อยากแบบทะลุทีเดียวเลยตายแน่ๆ ลำกิดตาย เดี๋ยวพี่ก็เพิ่มกริดแล้วกันครับก็คลิกที่นิวเคลียสใช่ไหมครับติ๊ก use pen จบแค่นั้นเองโอเคเราเอาอันนี้ออกไว้ข้างบนก่อนปึ๊บปึ๊บดูซิอ่ะตัวละครเกมเนี่ยต้องหนักๆหน่อยเอ้ยต้องแข็งๆหน่อย10เลยเพราะถ้าตกมานิ่มๆใช่ไหมเดี๋ยวไอ้เนี่ยมันจะฟีบกลางอากาศมันจะฟีบกลางอากาศมันจะน่าเกลียดถ้าเราใส่ผ้าอ่อนมากๆครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่ผ้าจะขาดอยู่เฉยก็ขาดเองก็ได้นะถ้าเขาจะค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้อ๋อเมื่อกี้พี่ตั้งค่าผ้าไว้เท่าไหร่นะ50ป่ะนี่สิพี่สุขภาพมันจะนิ่มไปแต่ถ้าเป็นนี่คืออะไรพี่ลอยขาดครับลอยขาดพี่ตั้งไว้80แล้วกันเกมยังตกลงมาแล้วเมื่อกี้เกมร่วงยังไหนดูดิร่วงมันเนี่ยปึ๊บเกมกำลังตกลงมาที่ความแรง 9.8G นะครับก็ทำให้ผ้ามันแข็งขึ้นนะจะได้ไม่ย้วยเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าพี่ยึดแค่4มุมใช่ป่ะมันก็มีโอกาสที่ตรงกลางมันจะวุบเข้าไปเพราะว่ามันกินขอบไปนิดเดียวนึกถึงเปสนามไม่รู้ตอนเนี้ยเกมกำลังร่วงคือตรงเนี้ยที่มันช้าเพราะว่ามันคำนวณตรงนี้ด้วยยิ่งมันคำนวณมากมันก็ยิ่งช้าถ้าเกิดพี่ยึดบทเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้คำนวณอะไรมากไอ้ตรงนี้ก็จะนิ่งแล้วมันก็จะตกลงมาเร็วขึ้นนะครับคือมันทำให้ทางรองรับเกมอยู่นะครับเกมจะรอดไหมน่าจะตั้งชื่อว่าบอกไอ้บอลตกลงมาโดนอะไรมันยาวๆไงมันยาวๆหรือพี่ผ้าขาดเกมทันตกหรือผ้าขาดไม่เป็นไรครับสงสารเกมจริงๆเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่จะคำนวณต่อไหมคำนวณเอาให้ตกไปเลยไหมครับอ่ะโอเคไฟมากมันเก่านานรอนานอ่ะถ้าคำนวณต่อจากเดิมนะครับมันก็จะไม่ช้าเท่าไหร่มันจะวิ่งจากที่เดิมได้เลยว่าเราใหม่ดีกว่าว่าเราหนีบไม่หนีบไว้ให้มันเหนียวเหมือนเดิมเลยเพราะว่าถ้าค่านี้นะครับเราก็ปรับให้มันเยอะขึ้น50 20ใช่ไหมมันอ่อนไปแล้วก็ปรับให้มันแข็งขึ้นโอเคครับอ่ะเราก็แคชกันใหม่เมื่อกี้แคชต่อปุ๊บแม่งพังเลยพี่ขอหนีบไม่หนีบเพิ่มหน่อยนะครับพี่สงสารผ้าพี่มากเออไม่ทันตกเลยหนีบเพิ่มหน่อยเพราะว่าไม่ตรงกลางมันย้อยหรือเกมตายยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดถ้าอย่างนี้ก็มันอาจจะย้อยแค่ช่วงนี้ใช่ป่ะบนเว้าตรงนี้เย็ดไปแล้วเห็นไหมมันก็อยู่จริงๆถ้าจะเอาเนี้ยบเนี่ยมันก็ต้องแคสอีกรอบนึงให้เนี้ยมันนิ่งไปเลยเพราะตัวเนี้ยไม่หนีบแล้วหนีบไม่เหมือนกันใช่ป่ะมันเลยพังงั้นน้องๆก็ตาขาดผ้ายับนี่ไม่ยอมรีดให้เรียบมันเนี่ยยับเลยนะที่เกมตอนนี้ไม่เจอกระโดด
ไม่เพื่อเราทำหนังสั้นเนี่ยอยากใส่ CG ใช่ป่ะถ่ายก็เนี่ยติดหน้าออฟฟิศทำเป็นไอ้ผ้าใบใช่ไหมแล้วก็ปั้นตัวคนแล้วก็โดดลงมาเนี่ยค่ะเกมนึงเกมส่วนมาจริงจะตายจริงด้วยล่าขาดคือถ่ายจริงนี่ไม่มีผ้าเป็นเติมโดดวินาทีนี้แอะตายแล้วตกพื้นแล้วเนี่ยเรียบร้อยนี่ได้หรอกติดพื้นแล้วไงติดแผ่นดินแล้วผ้าไม่ช่วยเกมเลยถ้าเราจะเอามันอาจจะมีผ้าหลายผืนไงหลายชั้นใช่ไหมมันอาจจะค่อยๆหยุดเองก็ได้คือผ้าแผ่นล่าสุดเราจะแบบไม่ต้องทำร้อยขาดไว้มันก็ไม่ขาดใช่ไหมเราจะดูมุมนี้ก่อนนะครับโอเคตายโอ้โหเตรียมโต๊ะขึ้นเนาะโอ้ยตัวใหญ่จังแต่แสลงต้องยิงมันที่จอดแล้วทำให้มันตกแตกไงตกแตกกระจายหรอให้มันแตกกระจายส่วนใหญ่ตอนแตกครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆไม่มีการแตกจริงในมายาครับมันจะมีการถ้ามีปลั๊กอินนะชื่อ DMM คือไอตัวตกอ่ะตัวนึงแต่ตอนแตกอ่ะเราทำแค่แตกอย่างเดียวหรือไม่ก็คือรวมมาเลยก็ได้แล้วมันจะเหมือนเราพันเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วรอให้มันแตกแค่นั้นเองมันจะมีการสร้างพื้นที่เลยว่าพื้นที่นี้แตกได้พื้นที่นี้ยังไม่แตกเมื่อถ้ายังไม่แตกมันก็ร่วงมันงั้นน่ะถ้าไม่ตกถ้ามีพื้นถ้าตกมันก็ยังไม่แตกถ้ามีเหมือนเราสร้างคล้ายๆกับกล่องคุมไว้อ่ะแล้วต่างเงี้ยพื้นที่เนี้ยแตกได้ตกปุ๊บมันถึงจะกระเด็นแล้วก็จ่ายตามชิ้นส่วนปลั๊กอินนั้นใช้ฟรีนะพี่มีคลิปสอนอยู่ลองไปดูได้แต่ว่าตัวฟรีมันจะใช้ได้ไม่เท่าไหร่ครับได้นิดเดียวก็ไปแล้วนะแกตกมาตายหน้าองศาเนาะตำกระแทกพื้นกระเด้งมาอีกรอบนึงคือถ้าเรามีโมเดลคนอ่ะพี่ไม่มีโมเดลคนอ่ะโหลดโมเดลคนมาแล้วใส่เป็นผ้าแล้วเนี่ยเออได้ดูมีรูปร่างหน่อยไงตัวละครแล้วพี่คราวนี้ก็เหลืออีกเดี๋ยวว่าน้องๆทำอะไรบ้างตัวละครโมเดลโหลดพี่เขียนปั้นเลยสงสัยตรงไหนไหมครับสมมุติพี่ทำผ้าอีกผืนหนึ่งพี่ทำผ้าอีกผืนหนึ่งสงสารเกมสงสารเกมอันนี เสียใจอ่ะเสียใจอ่ะนี่นามสมมุติเกมไม่น่าเลยสมมุติอันนี้พี่ก็หนีบไว้แค่นี้ใช่ไหมเวอร์เทกพวกพี่เพ้นพี่เพ้นแค่ข้างเดียวผ้านี้เก่าช่วงนี้เย็บมาไม่ดีขาดแขวะคราวนี้ถ้าเล่นอย่างนี้ก็น่าจะยากอยู่เพราะว่าต้องแคสเยอะอยากลองสิว่าถ้าพี่แคสแค่4ตัวเนี้ยกับตัวนี้ตัวไหนวะโอเค encode 3 encode 3ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยากรู้ว่ามันจะคอมไบน์เพิ่มได้ไหม replace frame in cacheไม่ได้ไม่ได้ครับต้องแคชใหม่หมดนี่ก็หนักตายเลยเนี่ยขวานี้จะพิ้วลงมาอีกกว่าจะอะไรอีกดังนั้นเราทำผ้าเนี่ยจะจบก็คือต้องขีดที่จบทั้งฉากแล้วก็ให้มันเป็นผ้าแล้วค่อยมาสั่งให้มันเป็นผ้าอีกรอบนึงไม่งั้นก็ต้องมานั่งซิมูเลตอย่างเงี้ยครับใหม่อีกรอบหนึ่งไอ้นี่กว่าจะได้นี้ใช่ไหมก็ต้องหยุดเฟรมก่อน
ลองมุมดูมุมไกลๆบ้างว่าเกมจะร่วงลงไปถึงพื้นหรือเปล่าพระพายเนี่ยอาจจะไม่ขาดก็ได้ไงอาจจะเหนียวพอรับแรงกระแทกแต่ก็ไม่แน่หรอกว่าพื้นอยู่แค่นี้เองอาจจะตกยังไม่ถึงกระแทกยังไม่ถึงพื้นเลยที่ขาดจะถึงพื้นพื้นใหญ่อาจจะย้วยถึงพื้นเลยไม่ขาดหรอกกระแทกพื้นอยู่ดีมันก็ติดขาดอาจจะช่วยเกมอาจจะรอดก็ได้ไงพยายามช่วยเหลือเกมอยู่ขาดแล้วขาดแล้วปีแล้วน่ะกระแทกพื้นแน่นอนเดี๋ยวมีเด้งขึ้นมาเข้ามาไม่ใช่ท่าเหนียวก็รับขึ้นมาที่บอลเด้งคืนท่าขาดไปแล้วครับถึงที่เรียบร้อยตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอโอเควันนี้ก็ประมาณนี้โทรศัพท์ที่ไหนก่อนไม่หยิบเด้งของเด้งดูทำไมอ่ะเรียบร้อยครับก็เตรียมชาปนกิจได้เลยนะครับก็การใช้ผ้าเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะทำธงก็ได้สร้างลมเองก็ได้ใช้ลมที่เขามีให้ก็ได้นะครับบอกกันว่าอันนี้ไม่ขาดแต่เฟซปริ้นเรียกง่ายว่าเฟซปริ้นเลยเต็มแค่มักฝรั่งก็เสียใจครับนามสมมุติเกมด้วยโอเคไหมวันนี้เกมตายสงสัยตรงไหนไหมครับสนใจไหมอยากลองทำแบบนั้นนะครับพี่ดวงถ้าเกิดว่ากระสุนโดดจริงๆเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือกระสุนเจาะเวลาแบบกระสุนทะลุผ้าอย่างเงี้ยแล้วผ้าขาดกระจุยแบบอ้าวที่เขาสอนอะไรนะสอนอยู่ที่เขาสอนเนี่ยไม่ได้อัดไม่คลิปเก่าแล้วไม่อันเก่าอ่ะพี่เขาอัดไว้ในนี่เปิดดูหันดูคลิปดูดิดูแต่คลิปอะไรกันไม่รู้เอาคลิปดูแต่คลิปการบ้านเดี๋ยวจะคลิปกันบ้านนะโอเคพี่ทำทรงธรรมดาแล้วกันเอาทรงธรรมดาก่อนเนอะอันนั้นก็ธรรมดาก็ไปขีดที่มันผ่านขาดเราก็อยากให้ขาดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขีดวาดแล้วก็สั่งให้ขาดมันก็ขาดอย่างนั้นแหละขาดเป็นรูปโดนัลด์มอนก็ไปวาดเป็นรูปหมีก็ได้เราวาดเชฟเป็นรูปหมีว่ามันก็ขาดเป็นรูปหมีแค่นั้นเองมันก็ขาดตามที่เราสั่งนั่นแหละครับโอเคมีเสาเนี่ยเบสิกเลยสมมติเราอยากทำธงชาติหน้าบ้านจะมีลมก็ได้ไม่มีลมหรือตอนสะบัดปุ๊บมีลมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งนั้นนะครับสมมติอ่ะเราเชิญเสาธงขอเชิญท่านประธานเข้าสู่เสาธงอย่าไปปะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นของแข็งนะครับอันนี้เป็นผ้าใส่เท็กเจอร์ผ้าเรียบร้อยนะครับพี่อยากใส่สีตัวนี้พี่ก็ได้ใส่เท็กเจอร์ธงชาติไทยก็ได้นะครับลำดับต่อมาคือพี่ก็จะหนีบไม่หนีบไว้จะหนีบแค่นี้หรือแบบเนียนๆหน่อยก็หนีบอย่างนี้ถ้าอยากให้ธงดูสวยๆนะครับให้ดูมีพลิ้วๆหน่อยตรงกลางจะพลิ้วๆเนี่ยก็คือหนีบแค่นี้พอหนีบไว้ปึ๊บพี่ก็อนิเมตอันนี้อันดับแรกเราอย่างนี้ก่อนก็ได้ให้ธงมันร่วงลงมาก่อนแต่ข้อเสียคือถ้าธงมันร่วงมาแล้วอ่ะจะให้ธงมันพลิ้วกลับมาตรงๆเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ยากผ้ามันจะแบบไม่มันจะเสียทรงนะครับเพราะมันไม่ใช่ผ้าจริงๆพี่ก็คิดว่ามันก็มีหลายทางที่ทำได้บางคนนะครับเขาใช้เทคนิคว่าแคสทิ้งไปเลย100เฟรมแรกรอให้มันลงก่อนแล้วค่อยมาเริ่มที่เฟรมที่101ใหม่แล้วค่อยเรนเดอร์ช่วงนั้นก็ได้นะครับก็คือรอให้มันลงทีเดียวไปก่อน
คพี่ก็อันนี้ก็ง่ายๆครับเป็น enable delete cache นะก็พาลงก่อนว่าถ้ามีแค่เนี้ยแป๊บเดียวต่อไปจะอัญเชิญท่านประธานเข้าสู่เสาธงรถมีลมด้วยลมค่อยๆมาแผ่วๆพี่ก็ปรับที่ทิศทางลมก่อนอันนี้เป็นแกนแล้วครับ Z ลบฝั่งนี้คือ Z ลบนะครับใส่ลมลม10ทิศทางอันนี้ X ไม่เอา X Y Z Z 1พอ Wind Noise คือถ้า Noise ภาพมันจะสะบัดมากขึ้นทิศทางเดียวมันจะแบบมี Noise คือมีคลื่นรบกวนต้องใส่แค่1ก่อนนะครับเราเร่งได้นะครับคีย์พวกนี้เราแอนิเมตได้เช่นตอนแรก Wind Speed เป็น0ก่อนพี่คีย์ไว้เป็น0ใช่มั้ยตอนนี้พี่จะเริ่มเฟรมที่เท่าไหร่176นี่จบที่1000แล้วกันกดผิดโอเคอันนี้เราก็คีย์ไว้176ปุ๊บถึงสัก300เพิ่มเป็น10ลมจะค่อยๆแรงขึ้นนะครับนี่แล้วก็แอนิเมตตัวนี้นะครับที่176เนี่ยสมมติเราอัญเชิญขึ้นธงช้าๆแล้วก็เพลงชาติหวังเนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาสู่ยอดเสาธงอย่างนี้นะครับพี่เปิดไวเฟมไว้หน่อยลมก็จะค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นเราดูลมนะครับว่าลมมันจะพัดทำไมชัดลมพัดมาทางนี้ล่ะอ๋อพี่ลืมมันถูกแล้วพี่ผิดเองคืออันเนี้ยมันเป็น1ขึ้นมาทางนี้ทางหัวลูกศรต้องเป็นลบ1แต่ถ้ามีภาพผืนเดียวในงานนะครับแป๊บเดียวคือคราวเนี้ยพอแคสแล้วมันไม่ตรงกันแล้วอ่ะมันเลยมีปัญหาต้องนั่งไล่แคสใหม่พี่ลอง176ต้องแคสใหม่เลยไม่น่าพลาดเลยในครึ่งหน้าไม่มีลมอยู่แล้วพัดธงก็ลงปกติลมเริ่มมาแล้วนะครับโอเคเราไล่ดูก็ได้นะปึ๊บลงก็แรงขึ้นแค่นี้เองนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ไปพันเล่นกับเสากด P นะครับถ้าเราแอนิเมตเสานี้ด้วยเดี๋ยวพี่โยกแล้วพี่จะสั่งลูปนะครับ animation graph editor นะครับแล้วก็ infinity รู้ใช่ไหมอาจารย์เราสอนใช่ไหม curve post oscillate oscillate คือจะกลับไปกลับมาอัตโนมัติรู้ปะไม่รู้ใช่ไหมโอเค graph editor รู้จักไหมครับgraph editor ก็เหมือนไทม์ไลน์ข้างล่างนะแต่ว่าจะเป็นกราฟที่มันละเอียดขึ้นนะครับพอเราแอนิเมตปุ๊บปกติมันก็จะมีค่าขึ้นมาว่าเราแอนิเมตเป็นยังไงคล้ายๆอัพเตอร์ครับเป็นกราฟขึ้นมาเลยคราวนี้มันจะมีคำสั่งถ้าต้องการอะไรที่มันทำซ้ำๆนะครับมันก็จะมี pre คือก่อน post คือหลังแต่ที่เราคีย์นี่พี่คีย์ไปแค่ข้างเดียวคือคีย์ทางซ้ายใช่ไหมใช่ป่ะคีย์ทางซ้ายปุ๊บพี่อยากจะให้มันกลับไปกลับมานะครับใช้คำสั่ง cycle ก็ได้คือแต่ถ้าเป็น cycle เนี่ยคือมันต้องไปต้นไปแล้วก็กลับใช่ป่ะ
ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายถึงจะวนลูปไปได้เรื่อยๆแต่ออสเตรเลียคือพี่แค่สั่งจากต้นยิงซ้ายเดี๋ยวมันจะกลับมาตรงกลางให้เหมือนเดิมคือมันจะหามันจะกลับมาอัตโนมัตินะครับเคิร์ฟมันเลยเป็นขึ้นลงเป็นเวฟลักษณะแบบนี้พี่ลากครอบนะครับอันดับแรกต้องเปิดอินฟินิตี้ก่อนก็คือมันจะลากไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็แค่เลือกเคิร์ฟเป็นโพสต์โพสต์คือหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรเราเป็นพีออสเตรเลียคือจะเกิดขึ้นด้านหน้าซึ่งเราไม่ได้ใช้มันเป็นเฟรมที่ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับก็เป็นโพสต์ออสเตรเลียนะครับก็คือจะโค้งๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะลองดูผลลัพธ์กันนะครับคำสั่งง่ายๆจะเริ่มคำนวณหนักแล้วผ้าขยับเยอะทั้งโดดลมด้วยทั้งไม้โยกด้วยเกิดเรามีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ธงเยอะๆได้อะไรเทคนิคทำลมทำธงของพี่กับเรือก็มีนะสมมติธงเรือมันต้องโค้งไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะลมดันมาข้างหลังนั้นลมก็ต้องใส่สวนทางใช่ไหมขึงเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่ใส่ลมดันอีกด้านหนึ่งให้ลมถ้าลมดันด้านหน้าปุ๊บใบมันก็จะหุบไปติดเสาไปติดเรือต้องวิ่งตามลมเพราะลมต้องดันเนี่ยใบเรือมันตึงปุ๊บก็เลยวิ่งได้นะครับชั้นใดชั้นนั้นก็เหมือนกันคลิปนี้ก็สั้นๆชั่วโมงหนึ่งนะเห็นไหมก็จะไปกับมีหมื่นเฟรมก็จะทำครบหมื่นเฟรมนะครับไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มจริงภาพทำอะไรได้เยอะนะครับมีเทคนิคในการเอาไปทำอย่างภาพคุมโต๊ะอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นภาพเหมือนโรงหนังเป็นม่านแบบริ้วๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องปั้นหรอกเราใช้ผ้าแต่ว่าจะยากตอนที่ทำตัวไม่หนีบมันต้องหนีบให้มันเท่าๆกันเป็นไข่อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็บีบเข้าหากันอย่างนั้นนะภาพมันก็จะย่นได้ก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงนะครับเห็นไหมง่ายๆนะครับเพราะอันนี้เครื่องพี่ไม่ได้แรงหรอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรมากนะมันก็เลยเร็วมันไม่มีไม่กี่เฟสด้วยแค่นี้ครับหนูอะไรดูในเมฆก็ถมก็บอกไม่หนูนี่ไงมันวิ่งทะลุฟ้าเลยไอ้